ครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีครับไอ้มนุษย์เทศกาลสวัสดีแบมครับขอบคุณมากครับขอให้มีเรื่องเกี่ยวกับว่าจัดมาคือหลังจากที่ชี้แจงในเรื่องของรูปแบบการเล่นหลังพิคามไปแล้วครับคุณนาตามที่เราได้พูดคุยกันแล้วครับทีนี้ก็เหมือนกับว่ามีการเรียกแก๊งเก้าอี้เข้ามาประชุมแล้วก็พูดคุยกันอีกทีนึงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรืออะไรหรือไม่ใช่ไหมครับคุณนาก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็นเราทางแก๊งเนี่ยตกลงกันว่าจะตีกันในช่วงพีคไทม์แต่ว่าจะละเว้นแค่จุดละเว้นจุดปูนแล้วก็จุดจกบอร์ดแล้วก็จุดจกแคปครับในส่วนของการขายยาแล้วก็การเก็บฐานตั้งต้นแล้วก็ของเหลือตีกันปกติครับคุณนาแต่ว่าจะมีหนึ่งจุดที่แยกออกไปก็คือจุดเงินแดงเพราะว่าทุกแก๊งเนี่ยเล็งเห็นว่าในส่วนนี้จะมีผลประโยชน์มากกว่าจุดงานนำบุญอีกในจุดแรกเงินแดงเนี่ยครับจะเป็นการตีกันทุกช่วงเวลาตอนนี้ยังไม่ได้เคาะวันมาว่าจะเป็นแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าในทุกๆวันครับคุณนาอืมกำลังหาข้อตกลงกันอยู่ครับให้เขาเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบหนึ่งในจุดแรกเงินแดงที่เขาต้องเจอด้วยตัวเขาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาเจอปัญหาเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปคุยแล้วกันได้ครับคุณนาในส่วนที่2เลยก็คือหลังจากที่ชิงบ้านจบใช่ไหมครับคุณนาจะมี15แก๊งที่ได้รับโปรเทคบ้านเป็นระยะเวลา7วันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้รับรายงานมานะครับเรื่องช่วงประมาณบ่าย3โมงครับมีแก๊ง2แก๊งด้วยกันการกระทำคล้ายๆกันครับก็คือแข่งนอกเหนือจากเวลาที่ตกลงกันไว้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3ครับคุณนาก็เลยอยากสอบถามว่าในกรณีนี้ครับจะทำให้โปรเทคหลุดไหมครับหลุดเลยใช่ไหมหลุดเลยเขาดำเนินตามเงื่อนไขของเราช่วยเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำผิดเงื่อนไขเราแล้วเขาไม่มีเหตุผลที่ดีก็หลุดไปเลยรับทราบครับมีแค่2เรื่องครับคุณนาโอเคขอบคุณมากแล้วอลิสกลับมาแล้วใช่ไหมอลิสกลับมาแล้วครับคุณนาเพราะว่าเหมือนช่วงนี้ชัยโยก็น่าจะพักครับก็เลยเรียกตัวลิกมาช่วยโอเคอิเมโลของมึงมีอะไรไหมโอโนะคะวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะคุณนะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างทางดีซิเลียนกับทางโจนค่ะคุณนะเกิดเหตุการณ์เหมือนประมาณว่าเรื่องเกิดจากโจนไปบิดของมาแล้วเหมือนทางดีซิเลียนเนี่ยที่ชื่อดิฟเนี่ยได้ทำการขับรถไปมูนไปเจอกับโจนที่ร้านเสื้อผ้าก็เลยเรียกให้โจนคนนั้นเนี่ยขึ้นรถไปกับตัวเองจากนั้นเนี่ยค่ะดิฟเนี่ยก็ได้พาโจนไปที่เลเบลคอกหมูโจนก็เลยรู้ตัวว่าแบบว่าเหมือนว่าตัวเองกำลังจะโดนทำร้ายก็เลยสลับที่นั่งจังหวะที่แบบดิฟลงจากรถเนี่ยค่ะสลับไปปุ๊บทางโจนก็เลยได้ทำการแบบว่าขับรถหนีออกไปจากนั้นเนี่ยค่ะก็เลยได้มีการประกาศหมายจับจากตำรวจโจนก็เลยนำรถมาคืนแล้วเหมือนประมาณว่าทางดิฟเนี่ยก็เลยพูดข่มขู่โจนไปว่าขโมยรถประมูลไปอย่างเงี้ยมันผิดกฎสภานะมีโทษใบเหลืองปรับล้านนึงเขาพูดอย่างนี้อะไรวะสภานะคะเขาแจ้งมาแล้วก็เลยได้มีการเรียกค่าเสียหายไป500,000วอลดอลลาร์แล้วทุกอย่างจะจบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะโจนก็เลยได้โทรมาติดต่อกับทางสภาว่าได้มีการตั้งกฎนี้ขึ้นมาหรือเปล่าตนจะได้รับผิดชอบในส่วนนี้มโนกฎเหรอทางสภาก็เลยได้ให้คำตอบไปว่าแบบว่าไม่ได้มีกฎนี้เขาก็ที่เขาได้พูดออกมาค่ะไม่ได้มีกฎนี้เขาสภาไม่ได้มีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องการให้ใบอะไรทุกกรณีใช่ไหมคะก็คือหลังจากนั้นนะคะโจนก็เลยไปขอคุยกับทาง BC เนี่ยคนดังกล่าวเนี่ยที่ทำการนายกค่ะคุณนะแล้วก็นายกก็เลยตัดสินโทษของดิฟไปว่าเหมือนมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใบทำให้ฝ่ายตรงข้ามแบบไม่สามารถดำเนินเรื่องต่อได้ก็เลยโดนเป็นเด็กกิ้งโลเทไปสำหรับ BCนี่เรื่องของ BC จบโอเคท่านี้ค่ะกูว่าแปลกๆแล้วมึงเห็นไหมไอ้แฟนแทสติกโฟนั่นอ่ะมึงเห็นไอ้พวกแฟนแทสติกโฟนั่นไหมเออไม่เป็นไรมันโดนไปแล้วก็ช่างมันของ BC อ่ะค่ะเดี๋ยวเหมือนมีเรื่อง BC อีกเรื่องนึงได้ค่ะเจ็บนะดับเบิลช็อตธนาก็มีได้รับแจ้งจากน้องมา BC มาถามกับน้องในสภาเกี่ยวกับว่าการช่วยเหลือแก๊งนะครับก็เหตุการณ์มันมีอยู่ว่า BC กับDK ครับเขาไปโพโอเปียมด้วยกันและคันนี้ก็เกิดมีตำรวจเข้าไปจับกุมเขาก็ทำการหลบหนีเข้าเลเบลครับตู้หมู
ซึ่งจากที่ไปฟังอ่ะน้องบีซีบอกว่าพอดีเพื่อนอยู่ในตู้อยู่แล้วเขาก็เลยเข้าตู้หมูเพื่อทำการเคอร์ฟิวแล้วสักพักดีเชก็ตามเพื่อนมาด้วยตามพวกมาก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าบีซีกับพีเคลุมตำรวจที่เรเดียวครับก็เลยสงสัยเรื่องว่าผิดกฎหรือเปล่าอะไรนี้คือเราปลดล็อกไปแล้วหรือยังวะยังครับนะบอกว่าหลังกำแพงลมตัดปัญหาเลยเดี๋ยวให้ตำรวจประกาศไอ้แล็บมึงทำประกาศขึ้นมาเรายกให้เขาเลยแล้วกันข้อนี้มันค่อนข้างแบบซับซ้อนว่ะแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ยกไปเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าถ้าเขามาร่วมตีก็รับผิดชอบไม่ได้ด้วยก็คือปลดล็อกเลยใช่ไหมนะในเรเบลปลดล็อกเลยโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติมีเคอร์ฟิวมึงก็ไปดีลกับหมอมึงก็ไปดีลกับหมอกับเกตเลยถ้ามีเคอร์ฟิวเลเวลล่างจะเล่นก็เข้าไปเลยอันนี้รวมถึงประชาชนด้วยหรือเปล่านะคือถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาใส่ตำรวจใช่ป่ะก็ไม่มีปัญหาเราก็เรียกอีก2หน่วยงานเข้าไปใส่ด้วยเลยในพื้นที่ก็คือพื้นที่เลเวลก็คือร่วมกันใส่ได้มีคำถามครับคุณนะว่าไงที่นู่นยังบีบยังเอาเหมือนเดิมครับทราบครับโอเคเรื่องนั้นจบไปแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนต่อเรื่องกาเฟสเลวิสเลยอะไรอีกอะไอเห็ดใช่ไหมใช่เรื่องที่อันนี้กาเซตอันนี้รายงานเป็นข้อมูลไว้ครับนะก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ไปขายเหตุการณ์แล้วเจอกับเลวิททางกาเซตก็บอกกับทางเลวิทว่าเดี๋ยวรอราคาขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยขายพร้อมกันทางเลวิทก็แบบว่ารับปากประมาณว่าได้ครับแล้วเหมือนกับว่าน้องบอกว่าทางเลวิทก็ขับรถไปเหมือนกับไปเอาเห็ดสักอย่างแล้วก็มาถึงตรงที่ขายเห็ดแล้วก็ขายเลยแล้วก็หันมาพูดกับทางกาเซตว่าขายสิราคายังไม่ตกหรอกอะไรประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้แล้วมันก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องถึงวันที่2ก็เจอกับคนเดิมอีกทางกาเซียก็บอกใช่คนเดิมคนเมื่อวานหรือเปล่าครับเขาก็แบบเหมือนพูดแล้วหรอกว่าไม่ใช่ครับพอดีแก๊งผมมีหลายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทางกาเซียก็เลยถามประมาณว่าเราอีกคนชื่ออะไรแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็ต้อนเขาจนมุมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อผมคนเมื่อวานเองแหละครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเจรจาเรื่องการขายเห็ดอีกเขาก็บอกว่าได้ครับแต่สุดท้ายแล้วสักพักทางเลวิทก็มาอีกประมาณ3คน 3-4 คนแล้วก็มาพูดว่าขายเลยไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องรอหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับกาเซียบอกว่าเจตนากาเซียดาไม่ได้บังคับให้ใครรอขายเห็ดจะรอหรือไม่รอมันสิทธิ์ของบุคคลแต่ว่าการที่เขาบอกว่าขายเลยแบบกาเซียรู้สึกว่าเหมือนกับเขาพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนปีนมันโดนเยอะเย้ยแบบว่าขายสี่ขายเลยราคาไม่ตกหรอกแล้วก็อีกวันนึงก็กลายเป็นว่าเอาคนในแก๊งมากดเอาคนหมู่มากมากดกันเพื่อว่าขายสี่คนหมู่มากขายแล้วทำไมตัวเองไม่ขายอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจแล้วกาเซียจะเอาไหมยังเขาบอกให้เป็นข้อมูลไว้ครับตามที่น้าบอกโอเคแต่กาเซียยังไม่พร้อมใช่ไหมนี่ใกล้หมดแล้วครับนี่ใกล้หมดแล้วเหรอใช่ครับอีกเห็นบอกว่าประมาณอาทิตย์นี้น่าจะหมดแล้วครับมันติดหนี้อีกเท่าไหร่วะตอนนี้เหลือน่าจะเหลือของ MS อย่างเดียวเท่าไหร่อ่ะ50 M โอ้โหเขาเพิ่งปิดหนี้95 M ไปของรอบรถประมูลรอบล่าสุดใช่ไหมนะใช่ครับน่าจะอีกอาทิตย์นึงอ่ะน่าจะซัดกับเลวิทไม่เป็นไรมึงก็จดไปด้วยแล้วกันแล้วเผื่อเวลากูเรียกขึ้นมาก็ลองดีเจอไอ้ว่าไงไอ้ Fantastic Four มึงมีอะไรฮะเรานี่แหละมึงนั่นแหละค่ะมึงไปที่ไม่ใช่หมูแล้วนะใช่มึงอ่ะ4คนเนี่ย4คนทรงพลังอ่ะว่าไงโอ้นะเดี๋ยวหนูขอส่งรูปก่อนงานนี้แต่นะหนูสับสนระหว่างเบอร์จุนนะกับเบอร์นี้เดียวอ่ะยังสวัสดีครับแล้วก็ไม่ต้องลงมาเฉยๆแล้วเดี๋ยวค่อยลงในห้องบันทึกโดมไม่รีพอร์ตนะอันนี้เป็นรูปภาพที่มีคนส่งรีพอร์ตมาก็คือจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านแก๊งของทศกัณฐ์แล้วก็อันนี้มีการรีพอร์ตถึงนายกเลยครับนะอันนี้
ว่าเหมือนกับว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับเบื้องต้นหนูก็ได้เรียกน้องน้องชื่อว่าน้องบูไอไลออนไลออนิสไลออนิสสอบถามลูกมือหอยเปียกใช่ครับหลานเด็กอ้าวแล้วไงต่อใช่หนูเรียกมาสอบถามว่าเอ้ยมันเราไปทำอะไรที่นั่นมันมีเหตุผลอะไรถึงไปยืนกันตรงนั้นมีเป็นในเรื่องของงานไหมมันก็บอกว่าไม่ใช่ไปหาแฟนค่ะอะไรอย่างนี้น้องก็ให้เหตุผลมาประมาณว่าเหมือนเขาจะไม่อยู่แล้วอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะหนูก็เลยบอกไปแล้วว่าทำไมไม่ชวนกันมาคุยข้างนอกหรือคุยว่าโซนน้องก็มีเหตุผลของเขาว่าถ้ารอก็คงไม่ได้คุยอะไรแบบนี้ครับนะหนูก็เลยแล้วพอดีอ่ะมันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาก็คือว่าในขณะนั้นนะห่างกันหนูไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังก็คือเหมือนกับว่ามีเพื่อนตำรวจด้วยกันอ่ะค่ะนะวอร์เจ็ดให้ไปช่วยขนส่งคนที่จากจุดเก็บสารตั้งต้นก็คือชื่อโกค่ะวอร์เจ็ดเหมือนขอให้บูไอเนี่ยไปช่วยขนส่งก็ต้องหาหน่อยเนื่องจากรถเต็มน้องก็พูดว่ามันไม่ว่างอะค่ะนะจะไปคุยกับญาติจะไปคุยกับลุงก็เหมือนกับขับออกไปเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องให้ตำรวจคนอื่นอะไปขนส่งให้แทนหนูก็ได้ถามถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าหนูก็พูดไปตรงๆอะค่ะนะตามสไตล์หนูก็บอกว่าเราเคยคุยกันแล้วนะเรื่องการทำงานถ้าอยู่ในชุดหรืออยู่ในเครื่องแบบการใช้รถก็ให้โฟกัสที่งานก่อนอันนี้เท่ากับว่าหนูเลือกส่วนตัวมากกว่างานใช่ไหมน้องก็ตอบว่าใช่ค่ะหนูเรื่องส่วนตัวมากกว่างานหนูก็เลยตัดสินบทลงโทษน้องให้น้องพักอาลาออกไปค่ะนะตอนนี้อ๋อฮะครับโอเคนี่รายงานให้นะรับทราบเออโอเคครับผมมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับนะวันนี้เรื่องวันนี้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับแล้วก็มีเรื่องจะบอกมึงรอบนี้นะมีให้หนูแล้วปกติหนูมีให้นะมีเซอร์ไพรส์ให้มึงอะไรอ่ะพี่กูกำลังจะนำเข้าอะไรบางอย่างเข้ามานำเข้าแต่มันก็ไม่ได้มีผลกับพวกมึงหรอกเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเกิดว่าเห็นมันโลดแล่นอยู่บนน่านฟ้าพอไหมกูบอกแค่นั้นแหละไปโชคดีอะไรชีคคือจะโชว์นะว่าเปลี่ยนปอกแขนหรอเอาไปสิเอาไม่ใช่เอาเร็วเอาอวดพี่อยู่เอาเร็วไม่เอานะเร็วไม่เอากลัวกลัวอะไรล่ะน้ามันกลัวนะชีคมึงนี่นะเล่นไม่ได้เลื่อนเป็นปอกแขนขาวแล้วดับฟ้าเลื่อนเป็นปอกฟ้าแล้วเหรอเป็นปอกขาวขาวนั่นนะแสดงว่ามีฝีมือดีชำนาญการแล้วอย่าลืมนะอย่าเฮงซวยล่ะใช่แล้วก็อย่าลืมเปิดไมค์ออโต้นะอย่าใช้อีกเพราะว่าอย่าไอตัวนี้แหละพี่เนี่ยวนอยู่วนเดียวไม่เป็นไรมึงอย่าลืมนะไปเซตคำพูดมาด้วยไปเซตคำพูดมาว่าเฮ้ยมึงพอพูดคำนี้เสร็จปุ๊บต้องอัดโอเวอร์เลย์แล้วได้เลยครับย้อนหลังไปสัก10 นาทีนะได้เลยนะได้ครับผมตอนนี้ให้น้องๆรวบรวมอยู่ครับนะถ้ามีอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้บอสโอเคเรียบร้อยแล้วหมดเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วครับพี่ทำไมนะรีบไม่ได้รีบไม่ได้รีบไม่อยากเจอหน้าพวกเราไม่ใช่พอดีเดี๋ยวจะตามเก็บอัปเดตแล้วน้าเป็นไงคำประกาศหนูโอเคไหมคะเข้าใจไหมเออดีอธิบายเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาสงสัยอะไรอ่ะเราก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะต้องเป็นประชาชนหรือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหลบไซเรนไม่ใช่ว่าเราเปิดไซเรนเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะสวนเลนหรือไม่สวนเลนอ่ะเขาควรจะจอดข้างทางให้ผ่านไปก่อนจริงครับนะให้เขาทำให้เป็นความเข้าใจของเขาได้ละไม่ใช่ว่าเราจะต้องยอมเขาทุกอย่างละรับทราบครับบอสใช้ชีวิตง่ายเกินไปเอาดีครับไปจัดการมาได้ครับนะอืมไปมีเวลานะตอนนี้ใครเป็นผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีขอบคุณมากนะไอ้แล็บครับไอ้แล็บ